เอาเลยครับก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมในเกม PUBG Mobile นั่นเองนะครับผมหรือว่า PUBG เซิร์ฟจีหรือว่าเกม for PC อย่างที่ใครหลายคนเรียกกันนะก็เซิร์ฟจีนนะครับเป็นเซิร์ฟที่ไม่อัปเดตอ้างอิงตาม PC นะครับผม คือใน PC จะอัปอะไรก็อัพไปนะแต่เซิร์ฟจีนี่เขาอัปตามใจนะครับนี่ครับหน้าตามเมนูแพดการอัปเดตอันนี้จะเป็นด่านใหม่นะครับผมต่อไปก็จะเป็นการยิงถังน้ํามันให้ระเบิดนะครับการปีนป่ายโดดล่มอะไรต่างๆพวกนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นปืนพกอันใหม่นั่นเองอันนี้น่าจะชื่อว่าปืนดีเซอร์ n แองเจิลปะแต่งได้นะครับผม ต่อไปก็จะเป็นไฮไลท์เลยนะครับก็คือรถสะเทอนน้ำสะเทือนบกอย่างที่เราเรียกกันนั่นเองนะครับสามารถวิ่งได้ทั้งบนน้ำแล้วก็บนบกนะครับผมต่อไปก็จะเป็นของรางวัลหลังจากการอัปเดตนะครับโอเคก็รับมานะครับ อาก็เข้ามากันในเกมนะครับคือที่ต้องเข้ามาในโหมดฝึกซ้อมนี่ไม่ใช่อะไรเลยนะครับเพราะว่าผมลองเข้าไปในโหมดเล่นจริงดูแล้วนะครับหาทั้งปืนหาทั้งรถไม่เจอนะครับผมก็ขอพามาให้ดูกันในโหมดฝึกซ้อมแล้วกันก็นี่นะครับหน้าตาปืนใหม่นะครับผมสามารถใส่ของแต่งได้นะครับของแต่งอยู่ไหนนะสโคกอะไรพวกนี้ใส่ได้นะครับผมโอเคอันนี้อันนี้ใส่ได้นะครับอันนี้ล่ะ อาสโคกสโคกอยู่ไหนอันนี้นะครับพวกสโคกอะไรต่างๆนี่ใส่ได้นะครับผมอ่าเดี๋ยวมาดูกันอ่าต้องเป็นเลนด็อกใช่ไหมโอเคต้องเป็นเลนด็อกนะครับอ่าถึงจะใส่ได้นี่นะครับผมเป็นปืนพกนะครับอ่าประมาณนี้เลยซึ่งผมก็ไม่ได้ยินเสียงในเกมนะครับผมใส่กระสุนอ่าสีฟ้าครับ R สีห้านะกระสุนจุดสีห้านั่นเอง กันนี่ครับคือปืนใหม่นะครับผมอ่ะเดี๋ยวพาไปดูอีกหนึ่งอัปเดตที่น่าสนใจเหมือนกันก็จะเป็นการยิงถังน้ํามันนะครับผมแล้วก็จะเกิดการระเบิดเกิดขึ้นนั่นเองนะก็ถังน้ํามันอยู่ไหนเนี่ยอไอถังน้ํามันแกลอนสีแดงๆครับนี่นะครับผมเนี่ยถ้ายิงแล้วมันจะระเบิดนะครับโอ้ยเรายิงโดนปะเนี่ยโอเคซูมหน่อยละกัน โอเคนี่ครับเนี่ยมันจะระเบิดประมาณนี้เลยนะครับผมก็ตอนเข้ามาไอห้องทดสอบผมก็ว่าได้ยินเสียงดังมาจากไหนนะคนมายิงถังน้ํามันนี่เองนะครับเนี่ยยิงๆแล้วก็จะระเบิดนะครับนี่ถือว่าเป็นอะไรที่ก็ไม่ได้ใยนะครับผมเออส่วนรถสะเทือนน้าสะเทือนบกของเราอยู่ไหนนะน่าจะอยู่ในแมปทดสอบนี่แหละครับเอ,อ้ยเมื่อกี้อะไรบักขึ้นมานะครับหรือว่ามีคนขี่ไปแล้วนี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะ ปกติส่วนมากรถนะครับมันก็จะจอดเรียงๆกันอยู่ตรงนี้นะครับโอเคนี่ไงครับผมโอเคเราขึ้นไปขับแล้วกันเราหนีเข้าไปเลยแล้วกันนะครับห่าสปาวมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาไปาถ่ายรูปกับรถสวยๆแล้วกันนี่นี่ขับรถนะโอเคว่าสวยไหมผมว่าสวยนะมีใครนั่งมากับเราด้วยก็ไม่รู้นะครับโอเคเ,อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้มันอะไรเนี่ย โอเคนี่ครับหน้าตาเมนูรถดูดูนะครับผมอ่ะเดี๋ยวจอดก่อนดูนะครับอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวพาไปลงทะเลกันหน่อยเลยกันว่ามันจะเป็นอย่างไงนะครับสมกับดิคาลัมลือหรือเปล่าว่ามันสะเทือนน้าแล้วก็สะเทือนบกนะครับโอเคลงน้าทะเลนะลงได้นะครับจากที่มีในตัวอย่างมันลงได้นะครับเดี๋ยวหาที่ลงก่อนแล้วกันลงจุ่มตรงนี้รถน่าจะคว่ำหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้นะครับ โอเคเดี๋ยวค่อยๆไปนะอย่ารีบนะครับไม่ใครมันยิงอะไรอะ่ะโอเคเราลงเลยแล้วกันนี่นะครับผมลงได้นะลงแล้วก็รถมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนี่ยเอออย่างเท่เลยนะครับเพิ่มรูปแบบความแปลกใหม่ให้ตัวเกมเลยนะครับสำหรับเจา้ารถเทือนน้ำเทือนบกอันนี้นะครับผมไม่รู้ว่าท่านผู้ชมคิดว่าไงนะแต่ผมคิดว่าถ้า p u b G Mobile เซิร์ฟปกติอัพแบบนี้มาน่าจะเพิ่มความน่าเล่นขึ้นเยอะเลย แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับถึงแม้ไม่อัพก็ตามนะเออนะ่ะคนที่เขานั่งมาเขามายิงถังนะครับไม่ได้มายิงเรานะเออแต่รถมันมีความอืดเหลือเกินโอ้โหอืดจัดนะครับขึ้นเนินนี้จะไม่ไหวได้ซ้ํานะโอเคแต่ดูแล้วก็น่าจะอา่ากันกระสุนได้นิดหนึ่งนะครับผมโอเคสับรถในเกมน่าจะประมาณนี้นะครับส่วนการปีนไต่กําแพงนี่ผมยังไม่ได้ลองเหมือนกันแต่มันน่าจะมีให้ลองนะครับ ก็เดี๋ยวลองมาดูการไต่กำแพงหน่อยนะครับผมม,มันต้องมีอุปกรณ์ในการไต่แน่ قي, ๆครับไม่งั้นมันก็จะกระโดดขึ้นอย่างเดียวก็น่าจะไม่ได้นะครับผมก็สับพับจีเซิร์ฟอัปเดตน่าจะประมาณนี้นะครับในโหมด b บ t t l e ร o y ่อนะเดี๋ยวพาไปดูด่านใหม่นะครับในด่ดานไอ้ด่านโดดโหมดเดสแมทเออเดี๋ยวไปดูด่านใหม่กันก็วิธีการเข้ามาดูด่านใหม่นะครับเอออันนี้ไม่ต้องแนะนําก็ได้มั้ง lion. โอเคเขาให้เรานนครับเลือกมาที่โหมดเดสแมทนี่นะครับ นี่คือด่านใหม่นะครับผมอ่าอันนี้อะไรอ๋อเป็นอาวุธปืนนะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปลุยด่านใหม่สักเกมและกันสตาร์ทไปเลยนะครับก็ไหนๆมันอัปเดตแล้วก็พาดูให้หมดและกันซึ่งอัปเดตนี้ที่ผมคาดว่าจะมีเครื่องบินสุดท้ายก็ไม่มีนะครับค่อนข้างน่าผิดหวังนิดนึงแต่ในแพทหน้าหน้าหน้าจะมีมานะครับก็ต้องติดตามอัปเดตกันต่อไปนะครับสับพับ G เซิฟจีนก็ไป1หนึ่งเซิฟนะครับผมอย่างที่ผมบอกไปว่ามันแปลกแหวกแนวกว่าใครเขานะครับ เอาเว้ยเดี๋ยวๆอันนี้น่าจะยังโหลดไม่เสร็จนะครับอ่านี่ก็คือแมปใหม่นะครับโอ้โหแมปใหม่สวยงามจริงๆนะครับดูด,ดิให้ทีเหมือนอซากโบราณนะครับเหมือนเกมประจนภัยอะไรประมาณนี้เลยเนาะว่าไหมโอเคเกมเริ่มแล้วนะครับบอกไว้ก่อนนะครับว่าเวลาเล่นโหมดพวกเดนแมทอย่างเงี้ยผมไม่ค่อยเก่งนะแล้วยิ่งมุมมองบุคคลที่3แบบนี้ด้วยเนี่ยใครที่แอบดีๆแล้วก็รอออกมายิงนี่ได้เปรียบมากๆเลยนะโอเคดนะ้ไงเขาโอเคเขารอยิงเข้าไป เรียบร้อยนะครับล่วงไปนะเอาเพื่อนเราได้เหรอ <c oughs> โอเคฝั่งตรงข้ามก็น่าจะประมาณนี้นะครับการเกิดเขาเกิดตรงนี้ปะ่ะเดี๋ยวเราดักเขาแล้วกันนี่ดักนี้นะครับผมเขาโผล่มาปุ๊บเราจะออกไปยิงเขาปั๊บนะ <c oughs> โอเคค่อยๆย,ย่องมานะครับเอออยู่ไหนกันนะ้าเอาฝั่งตรงข้ามไม่ใช่เขาเกิดเราไปที่อื่นกันแล้วอ่ะโอเคเราเล่นแมปนี้ให้ดูอีกสักพักหนึ่งละกัน อันนี้โดโดดดบักนอกแมปไดปะ <c oughs> โอเคมันมีบั็กนอกแมปได้ด้วยนะครับ <c oughs> เคยมีหลายๆคนทําอยู่นะในโหมดเดสแมทเอ้ยทำไมผมยิงเขาไม่ตายอ่ะเดี๋ยวเ,ยเ,เดี๋ยวปิงปั้นเนี่ยเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไม่เห็นผมรือไงเอาอันนี้เพื่อนผมนีหว่าเออผมหลอนนะครับเอออุตส่าห์ยิงตั้งนานนะครับปล่อยไกซะได้นะโอเคแล้วฝั่งตรงข้ามอยู่ไหนกันหมดเนี่ยทําไมผมไม่เห็นเลยเห็นแค่ตัวเดียวนะครับแล้วหายไปไหนหมดเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าแมปใหญ่ไปหรือว่าเรายังไม่คุ้นกับแมป โอเคเดี๋ยววิ่งรอบๆเลยละกันนะครับให้ท่านผู้ชมเนี่ยดูบรรยากาศภายในแมพกันนะก็ตรงนั้นนะครับคือจุดเกิดนะครับผมโอเควิ่งไปวิ่งมาแถวนี้ละกันเออเมื่อกี้เห็นคนแวบๆใช่คนบ้าหรือว่าผมตาฝาดอีกแล้วนะโอเคนั่นไงครับคนครับผมโอเคใช้ปืนนี้ละกันบอดปะเนี่ยทําไมเขาไม่ยิงหรือว่ายิงเราไม่โดนโอเคเขายิงเราโดนแล้วนะครับโอเคยิงไปครับผมน่าจะบอดหมดเลยครับดูจากสถานการณ์แล้วนะ ถ้าเป็นคนจริงผมโผมงไม่งี้ผมตายไปสองสามรอบแล้วเล่นให้ดูกสักพักเลยกันก็ตรงนี้โอ้โหมันเกิดมาพอดีสปาวต่อนหน้าเลยนะครับก็อย่างงี้ก็บอทแล้วแหละครับอืถ้าคนผมไม่น่าจริงเขาตายง่ายขนาดนี้นะครับเหมือนว่าเขาจะสุ่มเกิดด้วยปะว่าผมมายืนตรงนี้แล้วเขาก็ไม่เกิดมานะงั้นวิ่งรอบๆเลยกันเล่าเจอเพื่อนจะยิงเพื่อนอย่างเดียวเลยนะครับ วิ่งไปวิ่งมานะครับไอจุดแสงแสงเนี่ยมันเป็นระเบิดนะเลือดรีเองนะครับในโหมดเดสแมทถ้าเราไม่โดนยิงสักพักหนึ่งนะโอเคเขาย่องหาอะไรเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะครับเขาย่องย่องนะน่าจะเป็นผู้เล่นใหม่ไม่กระบอดแต่ผมคิดว่าน่าจะบอดทั้งแมทแหละเออนี่นครับผมอยู่นี่นะเนี่ยถ้าเป็นคนจริงๆจังหวะเม,มื่อกี้ผมตายแล้วนะครับเก็บระเบิดนะผมเป็นเกมวิ่งเก็บระเบิดนะ ก็นี่ครับเาเป้าหมายการชนะเนี่ยจะอยู่ที่40 Q คิวนะครับผมแล้วก็จะมีเวลาจํากัดไปด้วยนั่นเองผมมันล็อกเป้าให้เราด้วยนะครับใช่ไหมล็อกเป้าหรือว่าผมคิดไปเองเหมือนว่ามันล็อกให้เราอะเวลาเราลากเป้าไปใกล้อะครับโอเคเรียบร้อยนะครับผมโอเคโหมดเอ่อแมปใหม่เนี่ยก็ประมาณนี้แล้วกันผมว่าผมน่าจะพาเดินดูได้รอบหนึ่งหรือว่า2รอบแล้วนะครับเดี๋ยวเราออกเลยแล้วกันนะ ก็จากที่สรุปนะครับผม PUBG เนี่ยก็อัปเดตหลักๆประมาณนี้เลยรถใหม่นะครับผมปืนใหม่แมปใหม่แล้วก็ระบบการปีนป่ายนะครับรวมถึงอาถัางน้ํามันที่เราสามารถยิงแล้วจะเกิดระเบิดได้นั่นเองนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ PUBG Mobile หรือว่าเกม For Pits ซึ่งถ้าใครนะครับสนใจอยากมาเข้าเล่นอัปเดตใหม่ของ PUBG Mobile เนี่ย ผมก็ต้องขอแนะนำว่าคุณต้องมีบัญชี WeChat หรือไม่ก็ QQ นะครับเพื่อที่จะทำการล็อกอินมาเล่นเกมนี้นั่นเองก็เดี๋ยวนี้เนี่ยทั้ง QQ นะครับหรือ WeChat ก็สมัครยากพอสมควรถ้าใครสามารถสแกนให้คนอื่นได้ก็แนะนำให้สแกนให้ด้วยแล้วกันเนาะเอาเป็นว่านะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันบ๊ายบายนะครับ